บทที่17ออกงานครั้งแรกลูกชายกำนันตำบลบางขามมาแต่งลูกสาวกำนันตำบลบางม่วงหมู่จึงเป็นการแต่งงานที่เอิกกระเริกและก็ยิ่งใหญ่พอๆกับงานประจำปีของวัดนั่นเทียวในว่าสองกำนันนั้นต้องการให้ผู้คนกล่าวขานร่ำลือไปไกลถึง7 คุ้งน้ำและเล่าสืบต่อกันไปชั่วกาลนานถึงความมโหฬารของงานนี้ครูสมใจยกวงมโหรีปีพาดมาบรรเลงตลอดงานและหนุ่มเจริญก็ได้รับความไว้วางใจให้เล่นปีพาดไม้นวมทั้งที่เพิ่งจะออกงานเป็นครั้งแรกไม่ต้องประมาทนะพ่อหนุ่มบรรเลงให้สุดฝีมือเลยครูรู้ว่าเธอต้องทำได้หัวหน้าวงให้กำลังใจนักปีพาดมือใหม่ครับผมจะทำให้ดีที่สุดตอนไหว้ครูผมก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ไปได้ตลอดรอดฟังหนุ่มน้อยว่ากึ่งประมาทกึ่งมั่นใจอย่าไปเกรงนะปล่อยไปตามสบายผิดนิดหน่อยคงไม่มีใครรู้เพราะเธอไม่ได้เล่นคนเดียวคนอื่นเขามือเก่าทั้งนั้นยังไงก็ไม่ล้มเธออาจจะขัดเขินบ้างเพราะเป็นงานแรกแต่ขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้างานนี้เธอเล่นได้ดีก็จะมีงานที่2 ที่ 3ตามมาครับผมรับรองว่าจะไม่ให้เป็นงานแรกและงานสุดท้ายของผมเขาให้สัญญาแม้ไม่มั่นใจนักตอนเย็นของวันศุกร์ดิบก่อนที่พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์วงดนตรีของครูสมใจก็เริ่มบรรเลงเพลงโหมโรงมหฤกษ์3 ชั้นนายเจริญจรุณรัตน์เล่นได้ดีกว่าที่คาดคิดเอาไว้จนผู้คนผู้มาจากถิ่นทั้งใกล้และไกลพากันกระซิบกระซาบกล่าวขวัญถึงหนุ่มน้อยหน้ามนคนทำปีพาดไม้นวมพวกสาวแก่แม่ไม้ต่างชะม้อยชะไม้ชายตาด้วยติดใจท่วงท่าสง่างามของพ่อหนุ่มยามบรรเลงเพลงกระทั่งเพลงจบลงและพระเริ่มสวดก็ยังคุยกันไม่เลิกเจ้าภาพต้องมาขอร้องให้เงียบจึงได้หยุดคุยกันและหันมาฟังพระสวดแทนกระนั้นก็ยังส่งสายตาไปทางคนที่ทำปีพาดไม้นวมที่นั่งพับเพียบประนมมือฟังพระอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อเรียกร้องศรัทธาจากแขกเรือพระสงฆ์9 รูปเจริญพระพุทธมนต์เย็นจบลงเมื่อเวลา 19:00 น.ดนตรีไทยบรรเลงเพลงตับวิวาพระสมุทรจากนั้นจึงพักอาบน้ำและรับประทานอาหารมื้อค่ำเมื่อนักดนตรีอาบน้ำรับประทานอาหารเสร็จก็เริ่มบรรเลงต่อคราวนี้มีนักร้องด้วยพวกแม่ครัวจึงทำอาหารด้วยความเพลิดเพลินเพราะมีเพลงกล่อมตะเกียงเจ้าพายุดวงหนึ่งดับวูบลงเพราะลมหมดกำนันแพ้วผู้เป็นเจ้าของบ้านจึงเรียกหาผู้ใหญ่ชำช่วยไปตามผู้ใหญ่ชำมาช่วยจุดตะเกียงหน่อยลูกบ้านคนหนึ่งจึงเดินไปตามผู้ใหญ่ชำถึงบ้านของแกผู้ใหญ่ช่วยไปดูตะเกียงเจ้าพายุที่บ้านงานหน่อยดูทำไมล่ะก็ขาดจุดให้หมดทุกดวงแล้วเพิ่งกลับมาถึงบ้านนี่แหละยังไม่ทันได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยแกชี้เสื้อผ้าที่สวมอยู่กางเกงแพรสีเขียวหัวเป็ดกับเสื้อคอกลมพื้นเขียวดอกแดงมันดับไปดวงหนึ่งกำนันให้ผมมาตามลูกบ้านว่าได้ยินดังนั้นผู้ใหญ่ฉ่ำแสนจะดีใจที่คนเป็นกำนันเห็นความสำคัญของตนจึงพูดกับคนมาตามว่าแล้วก็ไม่บอกเสียตั้งแต่แรก ว่ากำนันให้มาตามถ้าเช่นนั้นก็ไปกันเดี๋ยวนี้เลยข้าว่าจะมาอาบน้ำก่อนแล้วค่อยไปอีกก็พอดีแกมาตามคนเป็นผู้ใหญ่บ้านถือโอกาสพูดเอาความดีความชอบที่จริงแกตั้งใจว่าจะอาบน้ำเสร็จก็จะเข้านอนจะไปอีกก็ตอนเลี้ยงพระพรุ่งนี้เช้าเมื่อไปถึงผู้ใหญ่ช่ำจัดการปลดตะเกียงใบนั้นลงมาจากตะขอเหล็กที่ใช้แขวนแล้วก็ตรวจตราหาสาเหตุสงสัยลมหมดแกสันนิษฐานว่าแล้วจึงจัดการสูบลมเข้าอย่างตั้งอกตั้งใจขณะสูบลมต้องเขม่าท้องเมื่อเขม่ามากๆเข้ากางเกงแพรสีเขียวหัวเป็ดก็หลุดแล้วก็ร่วงลงมากองอยู่ที่เท้าโดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกแสงสว่างจากตะเกียงดวงอื่นทำให้ทุกคนในที่นั้นพากันหัวเราะครื้นภาพที่ชายอ้วนพุงพรุ้ยปะแป้งหน้าขาวพร้อยยืนสูบลมตะเกียงเหย็งๆกระทั่งกางเกงหลุดลงไปกองก็ยังไม่รู้ตัวแถมกางเกงในก็ไม่ได้นุ่งช่างเป็นภาพที่แสนจะอุจจาดในตาพวกผู้หญิงทั้งหัวเราะทั้งยกมือขึ้นปิดหน้าหากก็กางนิ้วให้มองลอดออกมาได้พวกผู้ชายเห็นเป็นเรื่องขำจะหาคนเมตตาช่วยบอกให้แกรู้ตัวก็ไม่มีผู้ใหญ่ชำไม่รู้ว่าเขาหัวเราะอะไรกันรู้สึกเย็นวาบวาบที่ก้นหากก็ไม่สนใจคงตั้งหน้าตั้งตาสูบลมเข้าตะเกียงอย่างขมักเขม้นและโดยที่ไม่ได้มีผู้ใดคาดคิดหนุ่มน้อยคนทำปีพาดก็โดดพึ้งไปถึงตัวผู้ใหญ่บ้านใช้ไม้ตีปีพาดเคราะห์อวัยวะที่ห้อยตรงเตงอยู่ตรงกลึงกลางลำตัวของแกคนถูกเคาะสะดุ้งโยงพอรู้ตัวเองอยู่ในสภาพเช่นไรจึงก้มลงหยิบกางเกงขึ้นมาถือในลักษณะหิ้วขอบมันไว้แกโกรธหัวฟัดหัวเวียงแถมอับอายขายหน้าประชาชีจึงชี้หน้าด่าพ่อหนุ่มคนนั้นอย่างสาเสียเทเสียแล้วก็เดินก้มหน้างุดๆลงเรือนไปคิดว่าเป็นตายยังไงก็จะไม่ขอมาเหยียบบ้านนี้อีกพ่อหนุ่มใครสั่งใครสอนให้เองทำอย่างนั้นกำนันแผ่วถามเมื่อหยุดหัวเราะแล้วไม่มีใครสอนหรอกครับผมนึกได้เดี๋ยวนั้นก็เลยทำเดี๋ยวนั้นมันรู้สึกเคลิ้มไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปสงสัยจะถูกผีเข้าเจ้าสิงเขาเตรียมโยนความผิดไปให้ผีกับเจ้าผู้ซึ่งไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไรด้วยแต่ตอนที่แกด่าน่ะแกด่าเองชัดๆไม่ได้ด่าผีด่าเจ้านะครับแล้วก็ไม่ได้ด่าผมคนเดียวเสียด้วยพ่อผมแม่ผมปู่ย่าตายายถูกแกด่าหมดเลยสวยจริงๆครูสมใจกำลังรอดูเหตุการณ์ไม่รู้ว่ากำนันจะโกรธถึงกับเลิกจ้างเลยหรือเปล่าก็พอดีกับกำนันสั่งว่าเอาละดนตรีเล่นต่ออย่าไปถือสาผู้ใหญ่ช่ำแกเลยประเดี๋ยวแกก็หายโกรธก็คงมาอีกแล้วตะเกียงใบนี้จะทำยังไงดีล่ะผมจะลองดูให้นะครับหนุ่มน้อยขันอาสานึกซะว่าเป็นการไถ่โทษให้ตัวเองเขาจัดการสูบลมเข้าตะเกียงเจ้าพายุใบนั้นและสังเกตว่ามีลมออกมาเสียงดังฟี่ฟี่ตรงปุ่มอีกด้านหนึ่งจึงไขเกลียวปุ่มนั้นจนแน่นให้ลมออกไม่ได้แล้วจึงลองสูบดูใหม่อย่าสูบเพลินซะจนกางเกงหลุดอีกล่ะกำนันเตือนยิ้มหนุ่มน้อยจึงลองขยับกางเกงรัดเข็มขัดให้แน่นเข้าอีกแล้วจึงลงมือสูบเป็นอันว่าเขาสามารถจุดตะเกียงเจ้าพายุใบนั้นได้สำเร็จเอาล่ะทีนี้ก็ไปทำปีพาดต่อได้แล้วสองยามค่อยเลิกนะหรือจะว่าจะบรรเลงกันโต้รุ่งก็ตามใจ คงไม่ไหวหรอกครับกำนันครูสมใจว่ายังไงก็ขอนอนเอาแรงสัก 2-3 ชั่วโมงพรุ่งนี้ต้องบรรเลงกันตั้งแต่เช้าไปจนบ่ายถ้าไม่ได้นอนเดี๋ยวเกิดเป็นลมเป็นแล้งก็จะเสียงานเปล่าๆถ้าเช่นนั้นก็ตามใจอ้าวพ่อหนุ่มเข้าประจำที่ได้แล้วกำนันแผ่วสั่งหนุ่มน้อยจึงคว้าไม้ตีปีพาดที่วางไว้ตอนทำตะเกียงแล้วก็เดินเข้าไปประจำที่เดี๋ยวก่อนครูสมใจร้องเสียงหลงเมื่อเห็นกำลังจะเล่นหนุ่มน้อยยกไม้ค้างถามว่ามีอะไรเหรอครับครูไม้นั่นไม้ที่เอ็งเอาไปเคาะผู้ใหญ่น่ะโยนทิ้งไปอย่าให้ถูกปีพาดครูเป็นอันขาดสวยตายเลยแล้วผมจะเอาไม้ที่ไหนตีล่ะครับเอาเธอเอาอันนั้นไปขว้างทิ้งแม่น้ำก่อนแล้วครูจะหยิบอันใหม่ให้โชคดีนะที่มีสำรองมาหนุ่มน้อยจึงลุกขึ้นเดินไปที่นอกชานขว้างไม้นั้นไปสุดแรงมันลอยไปตกลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเสียงดังจ๋อมแล้วจึงเดินกลับมานั่งประจำที่วงดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงตับพระลอครั้นถึงเวลา2 ยามคนเล่นคนร้องต่างพากันหาวอดวอดครูสมใจจึงสั่งว่าเอาละเก็บเครื่องเตรียมตัวนอนกันได้แล้วพวกผู้หญิงนอนข้างในผู้ชายนอนข้างนอกอย่าให้ปะปนกันทำไมถึงต้องให้ผู้หญิงนอนข้างในด้วยนะหนุ่มน้อยสงสัยหากก็ไม่กล้าถามวันนี้เขาสร้างวีรกรรมไว้พอแล้วขืนพูดขืนถามมากไปอาจถูกครูสมใจไล่ออกจากวงก็เป็นได้อย่างไรเสียเขาก็ต้องการให้มีงานที่2 ที่ 3ตามมาทางที่ดีจึงต้องเก็บความสงสัยไว้ก่อนผู้คนทยอยกันเข้านอนหมดแล้วรวมทั้งพวกแม่ครัวผู้ซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการเตรียมอาหารไว้เลี้ยงพระและแขกเหลือในวันรุ่งขึ้นหนุ่มน้อยหาที่นอนได้ตรงใกล้ๆนอกชานแม้จะง่วงแสนง่วงหากก็มิอาจหลับลงได้เพราะพอจะเคลิ้มก็มีคนเดินผ่านไปทางปลายนอกชานประเดี๋ยวหนึ่งก็เดินกลับไปเข้าห้องตัวเขาเป็นคนนอนไวจึงสะดุ้งทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านรู้สึกรำคาญเหลือเกินแล้วนี่จะเดินไปเดินมากันจนถึงย่ำรุ่งเลยมั้งหนุ่มน้อยออกฉุนอยากรู้นักว่าเดินไปไหนกันเขาพลิกตัวในท่านอนคว่ำครั้นมีคนเดินผ่านจึงผงกศีรษะขึ้นดูคนที่เดินผ่านไปทางปลายนอกชานเลี้ยวซ้ายแลขวาแล้วจึงปลดผ้าโจงกระเบนลงนั่งถ่ายเบาตรงร่องที่ไม้กระดานวางห่างกันประมาณ1 คืบเบาเสร็จก็จัดการนุ่งโจงกระเบนเรียบร้อยแล้วจึงเดินกลับเข้าไปในห้องอ๋อมาเบากันดีละเราจะต้องแก้แค้นหนุ่มน้อยหมายมั่นครั้นเห็นปลอดคนจึงค่อยๆ คลานไปทางห้องข้างในที่พวกผู้หญิงเขานอนกันจะไปดูซิว่าทำไมครูสมใจแกจึงให้ผู้หญิงนอนข้างในผู้ชายให้นอนข้างนอกแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างทำให้เห็นภาพภายในห้องค่อนข้างชัดเจนพวกผู้หญิงนอนน่าเกลียดเหลือเกินทางขาทางแข้งผ้าผ่อนท่อนสบายหลุดลุ่ยบางก็นอนอ้าปากหวอน้ำลายไหลออกมาบางก็นอนขาก่ายกันบางก็นอนกอดกันบางก็ส่งเสียงกลนดังกับเรือไอ บ้างนอนละเมอเพ้อพกพูดอะไรออกมาฟังไม่ได้สับเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความสังเวชใจแก่ผู้พบเห็นอ้ออย่างนี้นี่เองครูสมใจถึงให้พวกผู้หญิงนอนข้างในเพราะพวกหล่อนนอนน่าเกลียดเหลือเกินหนุ่มน้อยคิดทันใดนั้นคนที่นอนถัดจากที่เขานั่งก็ลุกเดินออกมาเขาจึงจำต้องนอนราบลงไปใกล้ๆคนหนึ่งเพื่อไม่ให้หล่อนรู้ว่ามีผู้ชายแปลกปลอมเข้ามาอีกคนหนึ่งกำลังหลับพลิกมาทางเขาเอื้อมมือดึงเขาเข้าไปกอดหนุ่มน้อยนอนตัวแข็งตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะมีผู้หญิงมาถูกเนื้อต้องตัวเป็นครั้งแรกเขารู้สึกอึดอัดและรำคาญอย่างบอกไม่ถูกกอดเขาและยังไม่พอแม่คุณยังหอมแก้มเขาอีกหนึ่งฟอดมือควานสเปะสปะมาที่หน้าอกเขาหนุ่มเจริญตกใจเสียนักเขารีบพลิกตัวหันหลังให้หล่อนมือทั้งสองกอดอกแน่นไม่ให้หล่อนคลำมาถูกบริเวณนั้นหล่อนจะรู้ไม่ได้ว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงหากความแตกคราวนี้ครูสมใจคงไม่ยกโทษให้เขาเป็นแน่น่าส้มลิ้มให้ข้าจับถันหน่อยเสียงผู้หญิงคนนั้นว่ามือของหล่อนพยายามล้วงมาที่หน้าอกของเขาอย่าหน้าส้มลิ้มจะนอนเขาแกล้งดัดเสียงเป็นผู้หญิงเอ็งรังเกียจข้าหรือไรนึกว่าข้าไม่รู้ใช่ไหมแหมทำชะม้ายชายตาให้อนมคนตีปีพาดคงนึกรักมันเข้าแล้วกระมังลองดูสิถ้าเอ็งนอกใจข้าเอ็งต้องตายได้ยินดังนั้นส้มลิ้มตัวปลอมถึงกับขนลุกสู้พวกผู้หญิงนี่มีอะไรพิรึกกันอย่างนี้เองหนอหนุ่มน้อยคิดพอดีกับคนที่ลุกออกไปเบาเดินกลับเข้ามาผู้หญิงคนนั้นจึงต้องเงียบเสียงลงหนุ่มน้อยนอนตัวแข็งกระทั่งหลับไปในที่สุดมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งก็ตอนได้ยินเสียงนาฬิกาตีบอกเวลา4 นาฬิกาพวกแม่ครัวพากันตื่นเพื่อจะไปหุงหาอาหารหนุ่มเจริญชิงลุกออกมาก่อนเขาคิดแก้แค้นพวกแม่ครัวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนดังนั้นจึงลงจากเรือนเดินตรงไปยังต้นตาลแสงนวลกระจ่างของพระจันทร์ช่วยส่องทางโดยไม่ต้องพึ่งคบใต้เขาจัดการลากกิ่งตาลแห้งมา2 กิ่งนำมาวางไว้ใต้ถุนเรือนที่ตรงกับนอกชานเวลาพวกแม่ครัวลุกออกมาถ่ายเบาจะได้ถ่ายรถมาถูกใบตาลแห้งเสียงดังแช่ๆเท่านี้ก็ได้แกล้งแม่ครัวแล้ววางใบตาลเสร็จเขาก็รีบออกมาจากใต้ถุนด้วยรู้สึกเสียวๆกลัวว่าจะถูกพวกผู้หญิงถ่ายเบาลงรถศีรษะจากนั้นจึงขึ้นเรือนมานอนตรงข้างนอกชานเพื่อรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ครัวคนหนึ่งลุกเดินออกไปที่นอกชานแล้วนั่งลงเบาตรงร่องเสียงดังแฉ่ได้ยินไปทั่วทำให้หล่อนโกรธนักโกรธหนาก็เมื่อคืนหล่อนลุกมาเบาตั้ง2 ครั้งยังไม่มีเสียงนึกแช่งชักหักกระดูกเจ้าคนที่แกล้งได้แก้แค้นพวกแม่ครัวสมใจแล้วหนุ่มเจริญก็ลงไปอาบน้ำดำผุดดำว่ายอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ยังไม่ตี 5กระทั่งฟ้าสางจึงขึ้นจากแม่น้ำมาแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมทำหน้าที่ได้ยินเสียงแม่ครัวคุยกันออกเซ็งแซ่คนหนึ่งพูดว่าไม่รู้ไอ้หมาตัวไหนมันเอาใบตาลแห้งมารองไว้ตรงร่องเยี่ยวสงสัยว่าพ่อแม่มันคงไม่ได้สั่งสอนถึงว่าสิข้าก็ว่าเมื่อคืนยังไม่มีแต่ทำไมตอนเช้ามืดมันถึงได้มี แสดงว่ามันต้องเอามาไว้ตอนเช้ามืดนั่นแหละแม่ครัวอีกคนว่าสงสัยจะเป็นไอ้พวกโรคจิตที่ชอบเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันคงไม่อบรมสั่งสอนกันมาหนุ่มน้อยได้ยินแล้วรู้สึกเสียใจที่ทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องพลอยถูกด่าถึง2 ครั้ง 2 คราทั้งในเวลากลางคืนและตอนเช้าตรู่